โยบายเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปจะทำอะไรก่อนหลังบ้างแล้วก็ให้มาขึงกันเลยว่าอันไหนต้องเข้าก่อนอะไรมายังไงนะคะก็คือคุยกับทีมหมดแล้วแล้วก็วางเรื่องของไทม์ไลน์เพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลายเรื่องให้ทำกลัวลืมกลัวแบบว่าเรายังไม่ได้ follow up ไม่ได้ตามงานไหนตามงานไหนเนี่ยค่ะก็ขึงงานจะไม่มีเวลาฮันนีมูนใช่ไหมคะท่านคือทุกคนจะต้องทำงานได้ทันทีเลยใช่ไหมคะท่านหมอว่าฮันนีมูนกับสามีก็แตกต่างกันเรื่องงานเรื่องงานไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเข้ามาก็เข้ามาต่อจากคุณเศรษฐาเลยเพราะงานมันก็ดำเนินอยู่แล้วเนาะก็ต้องทำต่อทำงานเลยอะไรที่เราจะยื่นเป็นนโยบายแรกนะคะอะไรนโยบายกันชับเดี๋ยวรอแถลงนโยบายทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอไฟนอลออกมาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับร่วมอยู่แล้วในสิ่งที่เราเขียนที่เราพร้อมที่จะแถลงท่านนายกคะประชาชนก็คาดหวังในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนค่ะของที่เนี่ยนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยเรื่องนี้ยังเป็นนโยบายหลักของในคอนเซ็ปต์เนี่ยยังมีอยู่ในนั้นแน่นอนแต่จะมีปรับรูปแบบค่ะรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วเราเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมเรามีการวางแผนเรื่องจ่ายเป็นเงินสดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่าอะไรที่จะแก้ในรายละเอียดก็มีเห็นแน่นอนต้องแก้เมื่อเช้าใครนะคะท่านวิสุทธ์ใช่ค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2คือเฟส1ก็คือแน่ๆว่าจะเป็นเงินสดตามที่เป็นข่าวไปแต่เฟส2อาจจะปรับรูปแบบก็อาจจะเหมือนเฟสแรกหรือเปล่าคะที่ท่านวิสุทธ์แล้วก็อาจจะมีแบ่งจ่ายตามงบประมาณด้วยใช่อย่างนั้นเลยค่ะอย่างนั้นเลยแต่ว่าขอรายละเอียดที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยเพราะพูดไปแล้วมันเปลี่ยนรายละเอียดผมจะหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทำการบ้านกันก่อนนะคะท่านนายกคะในเรื่องของคอนมอเมื่อวานที่บอกว่าจะขอในเรื่องของเก้าอี้ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณก้าอยู่ยังคะได้ยังไงยังแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเริ่มให้ทางคุณหมอคอมมินเริ่มส่งเข้าไปส่งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามโปรเซสเลยทุกอย่างตามโปรเซสหมดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้สามารถลงนามได้เลยไหมคะท่านนายกไม่ทราบเหมือนกันคือถือเปล่าอ๋อค่ะใช่ค่ะอีกใช่ไหมใช่ค่ะใช่วันนี้ลงนามได้เลยใช่ไหมก็วางแผนแล้วเป็นอย่างนั้นนะวางแผนแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นตอนในคุณกล้าเนี่ยก็ต้องเขาประสานกันใช่ต้องประสานอีกทีค่ะท่านนายกคะขอบคุณนะคะยึดหลักอะไรในการฟอร์มครม.ครั้งนี้ค่ะยึดหลักอะไรการฟอร์มครม.ครั้งนี้คิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นศักยภาพอยู่แล้วก็รู้สึกว่าใครจะพร้อมทำงานอย่างเงี้ยก็หลังจากอยู่ในพักมาประมาณ3ปีก็เห็นแล้วว่าแต่ละคนประมาณไหนยังไงเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะเรา377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถให้หมดอยากบอกอะไรให้ประชาชนเนี่ยอยากบอกอะไรให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างคะนายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะ